้าหน้าที่แขวงการทางตรังนำเครื่องเลื่อยยนต์ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มลงจำนวนมากในพื้นที่ตำบลนาท่วมใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังเกิดพายุและฝนตกหนักโดยเฉพาะริมถนนสายคลองเต็งเขาวิเศษซึ่งต้นจามจุรีขนาดใหญ่หลายต้นได้หักลงมาทับบ้านเรือนเสียหายอย่างหนักนางจรัสชอบชูผลชาวบ้านเล่าว่าได้เกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีลมพัดอย่างแรงเกือบ1ชั่วโมงลักษณะคล้ายงวงช้างหมุนเอาต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนจนล้มทับหลังคาบ้านทำให้บริเวณชั้น2ของบ้านเกิดความเสียหายและหลังคาแตกกระจายเกือบทั้งหลังนอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงยังมีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงหลายต้นทำให้กระแสไฟฟ้าดับก่อนที่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและแขวงการทางจังหวัดตรังจะเข้ามาตัดต้นไม้ที่ขวางถนนเพื่อเปิดการจราจรและซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้การได้ตามปกติ